ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รูปแบบการป้องกันมาลาเรียประชาชนแห่จองสิทธิ์สินเชื่อบ้านล้านหลังอย่างเนื่องแน่นราชภัฏอุบลจัดประชุมวิชาการระดับชาติกำนันสุเทพเดินคารวะชาวเมืองอุบลราชธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วเร่งปั้นซาลาเปารับเทศกาลปีใหม่ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านนาจารเกษตรไร่นาสวนผสมเด่นหัตถกรรมค่ะบ้านนาจารตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนที่ทำเกษตรไร่นาสวนผสมและงานหัตถกรรมจักสานเป็นอาชีพหลักโดยน้อมนำจากแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำให้ชุมชนอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตหลากชนิดและเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่และต้นคร้ามีอาหารพื้นบ้านที่อยากให้ลองชิมได้แก่เป็ดลิ้นฟ้าต้มปลาใส่ผักขยงอันชันข้าวโพดหวานค่ะก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวชุมชนอาจารย์บ้านขาน้อยของเฮามาสัมผัสมาเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่24ธันวาคม2561วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัสดิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมูลนิธิรักไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รูปแบบการป้องกันมาลาเรียและการพัฒนาระบบการส่งต่อการกำกับติดตามผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ห้องประชุมทับทิมสยาม5โรงแรมซูนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รูปแบบการป้องกันมาลาเรียและพัฒนาระบบการส่งต่อการกำกับติดตามผู้ป่วยระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและรักษาไข้มาลาเรียโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนการทำงานและพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศโดยมีตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมทั้ง3ประเทศไทยลาวกัมพูชาเข้าร่วม100คนโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษที่ทำงานด้านการควบคุมป้องกันและรักษาไข้มาลาเรียกำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนโลกผ่านกระทรวงสาธารณสุขและ United Nations Office for Project Service ภายใต้โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงดำเนินการในปี2561ถึง2563ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการสอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปี2568ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไข้มาลาเรียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยลาวกัมพูชามีความรุนแรงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557จนถึงปัจจุบันซึ่งก็ยังมีการพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีพ.ศ. 2561พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียรวม 1,094 รายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีการระบาดสูงในช่วงที่ผ่านมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศพบว่าผู้ป่วยไข้มาลาเรียส่วนใหญ่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้มาลาเรียและยังพบว่าผู้ป่วยบางคนมีการดื้อยาและบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันเป็นเหตุให้เสียชีวิตแต่เมื่อป้องกันแล้วก็ยังมีการหลุดรอดของเชื้อออกมานะก็คือการรักษาท่านก็ต้องเข้าไปดูแลให้ดีที่สุดเราจะไปติดตามบรรยากาศการจองสิทธิ์โครงการบ้านล้านหลังที่อุบลราชธานีค่ะเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะซึ่งมีผู้จองสิทธิ์เห็นว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากกับคนจนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองค่ะ
ประชาชนรอเข้าคิวจองสิทธิ์สินเชื่อบ้านล้านหลังตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสสาขาอุบลราชธานีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางดวงฤทัยพักดีผู้จัดการเขตสำนักงานเขตอุบลราชธานีรักษาการผู้จัดการสาขาอุบลราชธานีได้กล่าวว่าชาวอุบลราชธานีสนใจเข้าจองสิทธิ์บ้านล้านหลังเป็นจำนวนมากโครงการบ้านล้านหลังมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุที่มีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐและสอดคล้องตามพันธกิจธนาคารทำให้คนไทยมีบ้านสามารถยื่นกู้ในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่ 3% ยาวนานถึง5ปีการผ่อนชำระประมาณ 3,800 บาทต่อเดือนผ่อนระยะยาวได้ถึง40ปีโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสได้เปิดจองสิทธิ์สินเชื่อบ้านล้านหลังทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2561ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งผู้จองสิทธิ์ต้องเดินทางมาด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารและแจ้งรหัสทรัพย์สำหรับกรณีที่ต้องการจองเพื่อซื้อทรัพย์ในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com ทั้งนี้ให้สิทธิ์การจอง1เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ1รายการทรัพย์รายการทรัพย์1รายการให้จองได้ไม่เกิน2สิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์การจองลำดับที่1จะได้รับสิทธิ์ก่อนเมื่อจองสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS หรือใบจองสิทธิ์ที่ระบุหมายเลขลำดับในการจองเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารคำขอกู้โดยธนาคารจะให้ลูกค้าตรวจสอบวันที่สามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อได้จากเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ผู้จองสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ได้ลำดับการยื่นกู้ก่อนรอบแรกยื่นกู้2มกราคม2562และเมื่อถึงลำดับของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคารภายใน90วันรัฐบาลต้องการให้เป็นการกระจายนะคะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าซึ่งมีรายได้น้อยปัจจัยนะคะรวมทั้งกลุ่มคนซึ่งเพิ่งประกอบอาชีพนะคะอาจจะเพิ่งเรียนจบมาเพิ่งประกอบอาชีพในระยะเริ่มต้นนะคะหรือผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในวัยบางรายอาจจะใกล้เกษียณนะคะอยากมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในวงเงินซึ่งไม่เกิน1ล้านบาทพอเหมาะพอสมกับรายได้แล้วก็การอยู่อาศัยของตนเองนะคะวงเงินที่กระจายลงมาในรอบแรกก็คือ 50,000 ล้านบาทนะคะสำหรับลูกค้าซึ่งมาจองสิทธิ์ในการจองสิทธิ์เนี่ยก็คือว่า1คนถือบัตรประชาชนมานะคะในการจองสิทธิ์1คนต่อวงเงิน1ล้านบาทซึ่งลูกค้าสามารถจะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ์ในการใช้วงเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าซึ่งมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะแบ่งขีดเส้นรายได้น้อยอยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนนะคะกลุ่ม1กับลูกค้ากลุ่มที่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนอีกกลุ่ม1นะคะในกลุ่มที่1ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยคงที่นะคะ 3% ในระยะเวลาคงที่5ปีนะคะส่วนในกลุ่มที่2ซึ่งมีรายได้เกิน 25,000 ต่อเดือนเนี่ยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3% 3ปีนะคะระยะเวลาในการที่ยื่นกู้ก็คือหลังจากที่ลูกค้าได้รับSMS แล้วก็ยืนยันการจองสิทธิ์โดยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารนะคะลูกค้ามีเวลา90วันในการที่จะมาเตรียมเอกสารนะคะเตรียมบ้านในการที่จะมายื่นเครื่องกู้โดยการนำเอกสารรายได้มาให้ทางธนาคารพิจารณาตามเกณฑ์รายได้ของธนาคารต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Business Administration National Innovation Conference Banic 2018
ที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัยควรรู้ดีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวว่าคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าประสงค์คือส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นจึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักศึกษาในระดับต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปมีสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับอุดมศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้จำนวน6สถาบันได้แก่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ดร.ตรีทศเราสิริหงทองเรื่องการนำเสนอบทความและโปสเตอร์พร้อมเปิดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้สามารถพึ่งพาตัวเองและมีความยั่งยืนสืบต่อไปการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6ค่ะบานิก2018นะคะที่คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย7สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศนะคะร่วมมาจัดงานครั้งนี้นะคะหัวข้องานก็คือนวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ค่ะการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งงานวิชาการงานวิจัยสำหรับนักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจของท่านค่ะให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption นะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของสื่อของนวัตกรรมต่างๆนะคะว่าในยุคนี้แล้วนักธุรกิจทุกท่านหรือผู้ประกอบการทุกท่านทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่นะคะจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้นะคะจะทำให้ผู้ที่เข้ารับร่วมฟังการสัมมนานะคะร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะก็จะได้รับความรู้นะคะไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวล นะคะท่านอธิการบดีค่ะท่านให้การสนับสนุนเวทีงานวิชาการที่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้จัดเวทีที่เป็นงานกีฬานะคะซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะที่ได้รับเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะคะคืองานกีฬามหาวิทยาลัยค่ะชื่อราชภัฏอุบลราชธานีเกมนะคะในวันที่11ถึง20มกราคมพุทธศักราช2562นะคะซึ่งในงานกีฬาครั้งนี้นะคะจะมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด120กว่ามหาวิทยาลัยมาร่วมกันแข่งขันนะคะแล้วก็มีจำนวนนักกีฬาหลายหมื่นคนนะคะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราซึ่งก็จะทำให้นักธุรกิจทุกท่านนะคะได้มีโอกาสนะคะได้มีการพัฒนานะคะได้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีค่ะกำนันสุเทพรณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
นายสุเทพเทือกสุบรรณประธานคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยพร้อมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคโดยมีนายประสานมฤคพิทักษ์นายสำราญรอดเพชรดร.สุริยะไสยกตศิลาลงพื้นที่คารวะแผ่นดินที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพบปะประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทยการเดินคารวะประชาชนในวันนี้มีพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายสุเทพให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่าออกเดินคารวะแผ่นดินมาครึ่งประเทศแล้วตั้งใจที่จะเดินไปทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมการเป็นเจ้าของพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ไปหาเสียงแต่เพื่อไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังว่านี่คือพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงเพียงพรรคเดียวในประเทศนี้และพรรคการเมืองนี้ก็จะเป็นเครื่องมือของประชาชนเป็นเครื่องมือของประเทศไทยทำการเมืองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมการสั่งการของประชาชนทั้งสิ้นและในขณะนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงจังหวะของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งใช้บังคับแล้วพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีผู้เสนอตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคซึ่งเป็นคนที่มีอาชีพมีกิจการเป็นของตนเองและมีความตั้งใจที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับการเมืองพรรครวมพลังประชาชาติไทยเราคัดเลือกคนธรรมดาสามัญชนไม่จำเป็นว่าเป็นนักการเมืองแต่ขอให้เป็นคนที่รักชาติรักแผ่นดินก็มาร่วมทำงานการเมืองกับเราได้นายสุเทพกล่าวอีกว่าการมาอุบลในครั้งนี้นับว่าอบอุ่นมากกับการต้อนรับส่วนการมาในครั้งนี้มีการแจกใบสมัครสมาชิกพรรคซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ดีและสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนั้นได้มีการวางตัวผู้สมัครของพรรคไว้แล้วทั้ง10เขตเที่ยวนี้ผมมา 4-5 วันแต่ว่ามาอยู่อุบลราชธานี2วันนะครับวัตถุประสงค์จริงๆการมาคราวนี้ก็คือเดินคารวะแผ่นดินเดินคารวะประชาชนเพื่อมาพบกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วก็กราบเรียนให้ทราบว่าบัดนี้ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองมาดูแลประเทศชาติดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นสมาชิกพรรคคือมาเป็นเจ้าของพรรคร่วมกันนั่นเองนี่คือวัตถุประสงค์ในการมาของผมอันที่สองก็คือขณะที่ไปเดินคารวะแผ่นดินเราก็ฟังแผ่นดินไปด้วยคือรับฟังเรื่องของประชาชนเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องปัญหาของเขาเรื่องการทำมาหากินของเขาเหมือนมาที่เนี่ยมาที่นี่นี่ไม่ใช่ฟังความทุกข์แล้วนี่ฟังความสุขของคุณสุภชัย คุณสุภชัยแกมีความสุขมากมายตอนนี้เพราะว่าแกเคยเป็นนายช่างทำงานที่แหลมฉบัง เดี๋ยวนี้แกก็มาเป็นเกษตรกรนี่แหละคือเกษตรกรที่ประเทศไทยต้องการคือเกษตรกรอย่างนี้ที่เขาเรียกกันว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยคือเป็นเกษตรกรที่มีวิชาความรู้มีเทคโนโลยีเอามาใช้ในการผลิตแล้วก็สามารถทำรายได้เลี้ยงครอบครัวตัวเองได้นะช่วยเศรษฐกิจชาติด้วยนะครับอันนี้ตรงกับนโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทยของเราเป็นพรรคการเมืองของประชาชนเราต้องการให้ประชาชนของเราซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรแล้วมีเงินเหลือมีรายได้นะซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของชาวบ้านโดยรวมดีเศรษฐกิจของชาวบ้านดีเศรษฐกิจของประเทศก็ดีนะครับที่ผมมาชิมเมลอนของคุณสุภชัยคุณสุภชัยนามกุลเขียวแดงนะจำง่าย อันนี้เป็นประเภทที่ตกเกรดนะลูกเบี้ยวลูกไม่สวยแต่จริงเนื้อเหมือนกันนะรสชาติดีคุณสุภชัยทำแล้วก็มีกำไรผมถามแล้วต้นทุนกิโลประมาณ30บาทขายได้กิโลประมาณ80ราคาส่งเพราะงั้นนี่คือเป้าหมายนโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็คือว่าเกษตรกรต้องขายผลผลิตได้กำไร 100% คือเท่าตัวของต้นทุนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในวันข้างหน้าไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วเร่งปั้นซาลาเปาเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะระหว่างวันที่15ธันวาคมยาวไปจนถึงวันที่5มกราคม2562ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะ
ระหว่างการเดินทางกลับบ้านของลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะของฝากอย่างซาลาเปาพิบูลมังสาหารที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติซึ่งมีวางขายตลอดสองข้างทางซาลาเปาพิบูลถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอพิบูลก็ว่าได้แขกไปใครมาส่วนใหญ่จะซื้อกลับไปด้วยทุกครั้งดังนั้นในช่วงนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วจึงได้เร่งปั้นซาลาเปาให้เพียงพอกับจำนวนที่พ่อค้าแม่ค้าสั่งออเดอร์เอาไว้รวมถึงวางจำหน่ายหน้าร้านด้วยซึ่งในระหว่างวันที่25ธันวาคมถึง5มกราคม2562ที่บริเวณหน้าร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วจะต้องเตรียมซาลาเปาไว้ไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 ถึง 4,000 ลูกนางนิยมพาหาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วกล่าวว่าที่หมู่บ้านภูเขาแก้วถนนสถิตนิมานการซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีริมถนน4เลนสายอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารด่านชายแดนช่องเม็กจะมีซาลาเปานึ่งขายกันสดๆอยู่ริมถนนหลายเจ้าเรียงรายกันไปเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรไปมาได้แวะซื้อรับประทานกันทั้งวันด้วยเพราะความอร่อยจริงไม่อิงการโฆษณาซาลาเปาที่นี่จึงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาจากภาคอื่นๆที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งไปด่านชายแดนช่องเม็กต้องผ่านเส้นทางนี้ส่วนใหญ่จะจอดซื้อซาลาเปาเพื่อลิ้มลองรสชาติบรรเทาอาการหิวและซื้อเป็นของฝากกันทั้งนั้นสำหรับซาลาเปาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาลาเปาภูเขาแก้วมีทั้งซาลาเปาไส้หวานไส้เค็มไส้หวานก็มีไส้เผือกไส้สังขยาไส้ครีมส่วนไส้เค็มก็จะมีไส้หมูสับไส้หมูสับหน่อไม้ไส้หมูแดงและขนมจีบที่สะอาดอร่อยไว้คอยบริการลูกค้าด้วยปีนี้ทำซาลาเปาไว้รอรับนักท่องเที่ยววันละ 3-4,000 ลูกมีทั้งหมด6ไส้เดิมหมูสับหน่อไม้แล้วก็หมูแดงหวานมีครีมมีสังขยาและเกลือแล้วเราทำเพิ่มเติมคือไส้หมูสับไข่เค็มตอนนี้เรากำลังทำต่อไปจะรอรับลูกค้านักท่องเที่ยวในวันที่25จนถึงวันที่5มกราคม26ค่ะคิดว่าจะเพียงพอไหมคะคิดว่าก็ยังไม่เพียงพอค่ะแต่เราก็จะทำให้ได้เยอะที่สุดจะทำให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วเรามีแค่ขายที่หน้าร้านไหมคะหรือว่าส่งด้วยอ๋อเราส่งลูกค้าที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่ในเขตเทศบาลแล้วก็ตัวเมืองบุญแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะแล้วราคานะครับมียังไงบ้างครับเริ่มต้นราคาเริ่มส่งอยู่ร้อยละ500บาทที่ในเขตเทศบาลนะคะนอกเขตเทศบาลก็ราคาแล้วแต่ค่าขนส่งหน้าร้านเราจะขายอยู่ลูกละ6บาท8บาทถ้าขายเค็มก็8บาทหน้าไหนที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อมากที่สุดเป็นราคาครับตอนนี้ลูกค้ากำลังติดใจคือหมูสับไข่เค็มได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะเราจะไปติดตามกันได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะกำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเรียกภาษีประจำปี2562ภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2562ภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2562ภาษีบำรุงท้องถิ่นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2562โดยติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่สำนักงานการคลังเทศบาลนครอุบลราชธานีหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม045-246-063-110
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่กาชาดประจำปี2562หน้าศาลากลางหลังเก่าในวันนี้ถึง6มกราคม2562พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานและชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาธิตเกมในวันที่28ธันวาคม2561กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนน4เลนแยกทางหลวงหมายเลข231ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีระยะทางกว่า9กิโลเมตรงบประมาณกว่า231ล้านบาทคืบหน้ากว่า 90% แล้วเร่งเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม2561นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2562ให้กับชาวอุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญน้องๆมาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติให้นักเรียนของคุณได้เรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนานโรงเรียนใดสนใจทัศนศึกษาฟรีพร้อมมีอาหารกลางวันฟรีให้บริการติดต่อสอบถามได้ที่084-831-9311ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญร่วมงานประจำปีศาลเจ้าวารินชมการแสดงงิ้วและลุ้นโชคจับฉลากในวันที่27ถึง29ธันวาคมณศาลเจ้าวารินนางสาวสมปรารถนาวิไกลเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายประชากิจตรงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรับมอบที่พักผู้โดยสารรถประจำทางจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปณบริเวณหน้าโรงเรียนปฐุมวิทยากรวัดผาสุการามขอเชิญร่วมสวดมนต์ประจำปีในคืนวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเช่นเดิมทุกปีทำดีส่งท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลในวันต้อนรับปีใหม่ณวัดสุการามอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมสร้างบารมีสวดมนต์ข้ามปีณวัดไตรศิลานาทีบ้านหนองแสงเจริญวัฒนาตำบลโพนงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีในคืนวันที่31ธันวาคม2561ขอเชิญร่วมงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2562เกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนพบกับนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชนการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์2562ณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีงานนี้ชมฟรีขอเชิญร่วมงานวิ่งการกุศลยูมาราธอน2019วิ่งชมเขื่อนเยือนเมืองรองให้น้องได้เรียนในวันที่27มกราคม2562นี้สมัครทางออนไลน์เท่านั้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ยูมาราธอน2019โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุรับสมัครตั้งแต่วันที่24ถึง28ธันวาคม2561ในวันเวลาราชการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0453192000ต่อ1349ในวันที่27ธันวาคม2561เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจัดงานกินข้าวแลงแงงฝ้ายคำขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมชิมช็อปพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายณสวนสาธารณะภูหล่นอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันที่31ธันวาคม2561ถึง1มกราคม2562เชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับตะวันเช็คอินกินบักบกทอผ้าท้าตะวัน500ท่านแรกเช็คอินรับฟรีกระติกอัลมอนด์อีสานณอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดบนราชธานี
ติดตามราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาอาหารวันนี้เริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ90บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ110บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,350 บาทขายออก 19,450 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 18,995 บาท48สตางค์ขายออก 19,950 บาทขอบคุณข้อมูล www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล26บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 24บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท88สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท15สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:37 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:25 นาทีท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นได้ค่ะคือช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านนาเยียเกษตรกรรมอินทรีย์ยอดเยี่ยมค่ะบ้านนาเยียหมู่3ตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเกษตรกรบ้านนาเยียไม่ใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกตลอดจนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนดูแลแหล่งน้ำเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังปลาพญายางนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับวิถีชีวิตนะครับในชุมชนนาเยียนะครับแห่งนี้นะครับเราจะมีสิ่งดีๆให้กับทุกท่านที่มาเยือนกราบเรียนเชิญนะครับผม